เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาถึงตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนเนอะก็คือเหมือนเขาจะวัดว่าน้องอ่ะมีพื้นฐานที่จะต้องใช้ในบทนี้ก่อนไหมนะครับเช่นอะไรเช่นการดูสมการเคมีหรือว่าความรู้กฎเปรียบพื้นฐานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพวกสมดุลก็ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อ1ก่อนเลยแต่ข้อ1มันก็มี2ข้อย่อยเนอะแต่เดี๋ยวพี่คัด2รอบมาเริ่มที่ข้อ 1.1 ก็คือเขาให้สมการเป็นแคลเซียมออกไซด์บวกกับน้ำนะครับได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนาะแล้วเขาให้ดูลสมการเคมีทีนี้หลักการการดูลสมการเคมีหลักๆมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยน้องมีแค่ดูลตัวที่ยุ่งกับสารน้อยที่สุดหมายความว่ายังไงยุ่งกับสารน้อยที่สุดเช่นถ้าสมมติน้องดูเนี่ยธาตุในสมการนี้มีอะไรบ้างหลักๆ1แคลเซียม2ออกซิเจน3ไฮโดรเจน3ตัวถูกต้องปะทีนี้หลักการที่พี่บอกว่าเอาธาตุที่ยุ่งกับสารหรือสารประกอบน้อยที่สุดเนี่ยหมายความว่ายังไงถ้าสมมติน้องดูที่แคลเซียมอ่ะน้องจะเห็นว่ามันมีอยู่ที่มีอยู่กี่ที่เอ่ยยุ่งกับสารประกอบกี่ตัว2ตัวถูกต้องปะก็คือแคลเซียมออกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้เนาะส่วนออกซิเจนล่ะยุ่งกี่ตัวยุ่ง3ตัวเลยถูกต้องปะจะเห็นว่ายุ่งกับแคลเซียมออกไซด์น้ําแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ด้วยถูกต้องป่ะครับทีนี้แล้วอย่างไฮโดรเจนล่ะไฮโดรเจนยุ่งกี่ตัวมีน้ำแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องปะทีนี้ถ้าจะเริ่มดูลน่ะน้องให้ดูลที่ตัวที่ยุ่งกับสารประกอบหรือว่ามีในมีกระจายตัวน้อยที่สุดซึ่งในนี้ก็คือแคลเซียมหรือไม่ก็ไฮโดรเจนถูกต้องปะแต่เป็นพี่อยากทำแคลเซียมเพราะว่ามันดูง่ายดีทีนี้พอน้องดูแคลเซียมปุ๊บซ้ายขวาอ้าวเท่ากันแล้วไม่ต้องทำอะไรทีนี้เรามาดูที่ไฮโดรเจนต่อไฮโดรเจนซ้ายขวาล่ะนี่เอ้าเท่ากันแล้วเหมือนกันทีนี้น้องบอกพี่มันเท่ากันไงนี่ไฮโดรเจนห้อย2นี่ไฮโดรเจนห้อย1น้องอย่าลืมว่าการที่เขาวงเล็บทั้งหมดเนี่ยแล้วห้อย2เนี่ยหมายความว่า2น้องก็ต้องแจกแจงเข้าไปด้วยจากไฮโดรเจนที่มี1 1 2ได้เท่าไหร่เป็น2เพราะฉะนั้นซ้ายขวาไฮโดรเจนเท่ากันเช่นเดียวกันถูกต้องมั้ยครับโอเคเนาะอ่ะแล้วทีนี้ออกซิเจนล่ะเท่ากันหรือยังน้องบอกพี่ฝั่งซ้ายเนี่ยออกซิเจนมีตัวเดียวเองแล้วฝั่งขวาเนี่ยที่พี่บอก2กระจายเข้าไปฝั่งขวาออกซิเจนมี2ไม่ใช่นะน้องคือมันเท่ากันแล้วเพราะอะไรคือน้องต้องรวมเป็นทั้งฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายตรงนี้กับฝั่งขวาตรงนี้นี่ฝั่งซ้ายตรงนี้กับฝั่งขวาตรงนี้น้องต้องดูออกซิเจนรวมฝั่งซ้ายกับออกซิเจนรวมฝั่งขวาแต่ฝั่งขวาเนี่ยมีแค่สารประกอบตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรแต่ทีนี้ฝั่งขวามันมี2ที่ถูกต้องปะที่แรกตรงแคลเซียมออกไซด์เนี่ยมีออกซิเจนอยู่1ตัวแล้วที่ที่2ล่ะออกซิเจนห้อย1ก็มี1ตัวเช่นเดียวกันบวกกันก็เลยเป็น2ส่วนฝั่งขวาก็อย่างที่บอกว่า2แจกแจงเข้าไปออกซิเจนจาก1คูณกับ2ก็กลายเป็น2ตัวซึ่งเท่ากันแล้วหลักการดูลข้อนี้ก็คือไม่ต้องดูลอะไรก็คือ1 1 1เท่ากันอยู่แล้วครับผมตามนี้ได้เลยโอเคสรุปใหม่นะครับหลักการดูลสมการเคมีคือให้เริ่มดูลที่ตัวที่ยุ่งกับสารประกอบต่างๆน้อยที่สุดหรือมีที่เนี่ยน้อยที่สุดอะแบบมีกระจายไม่กี่ที่นะครับแล้วเวลาดูว่ามันเท่ากันหรือยังอะครับว่าถ้าตัวเนี้ยซ้ายกับขวามันเท่ากันหรือยังต้องดูรวมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็รวมฝั่งขวาไม่ใช่ดูแค่ธาตุตัวเดียวเช่นอย่างออกซิเจนเนี้ยเราจะดูว่าของแคลเซียมออกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์อย่างเดียวไม่ได้ฝั่งซ้ายเราต้องดูออกซิเจนของแคลเซียมออกไซด์กับออกซิเจนที่น้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรวมฝั่งซ้ายให้มันเท่ากันรวมก่อนแล้วเพื่อดูว่ามันเท่ากันซ้ายขวาหรือยังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น 1.1 เนี่ยก็เลยตอบว่าดูลสมการเคมีให้เป็น1ต่อ1ต่อ1ครับผมโอเคก็เดี๋ยวไป 1.2 ก็เลย 1.2 น่าจะได้เริ่มดุลจริงๆแล้วโอเคครับไปกันเลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะครับ